ูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์นะครับรับแจ้งเหตุมีคนถูกเครื่องนวดนิ้วนวดแป้งนะครับหนีบนิ้วมือได้รับบาดเจ็บเหตุเกิดที่บ้านเลขที่118/212หมู่ที่11ตำบลหนองปลือหลังรับแจ้งจึงนำกำลังไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นบ้านชั้นเดียวพบนายรัตพลอยู่เสดียงอายุ20ปีนะครับนิ้วมือข้างขวาถูกเครื่องนวดแป้งหนีบเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ให้การช่วยเหลือใช้อุปกรณ์ตัดถ่างงัดเอานิ้วมือออกมาซึ่งก็อยู่ในอาการปวดบวมนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลสอบถามผู้รับบาดเจ็บทราบว่าระหว่างที่กำลังใช้เครื่องบดแป้งเพื่อทำบัวลอยขายจังหวะที่หันมาคุยกับแม่เครื่องนวดเนี่ยมันดึงนิ้วเข้าไปก่อนจะรีบปิดเครื่องแต่นิ้วก็ยังไม่สามารถนำออกมาได้จึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาทำการช่วยเหลือเป็นการด่วนมีบัตรคนเจ็บไหมครับบัตรประชาชนมีไหมครับบัตรประชาชนอยู่ได้ไหมไปกับขี่ก็ได้ต้องมีคนไปเหล่าใช่ไหมญาติเหล่าก็ได้ครับญาติคนหันดูคุยกับแม่ครับอ๋อกำลังปั้นลูกบัวลอยอยู่อ่ะใช่ครับหันไปคุยกับแม่กำลังทำอะไรอยู่ลูกชายกำลังปั้นบัวลอยกำลังปั้นบัวลอยอ๋อแล้วหันมาคุยกับก็ยืนอยู่ตรงนี้แม่ก็ยืนอยู่ตรงนี้แม่ก็ตลอดจากนั้นนะครับเราปิดท้ายกันเรื่องนี้นะครับกรณีความคืบหน้าตำรวจบุกรวบแก๊งสาวบาร์ตกงานนะครับหลังจากเจอพิษโควิด-19ไม่มีงานทำรวมตัวกันไลฟ์สดขายนิกออนไลน์ให้กับนักท่องเที่ยวครับหลังจากที่ตำรวจนะครับได้มีการจับกุมไปนะครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปยังซอยทัพยา15นะครับบ้านหลังดังกล่าวเนี่ยเพราะว่าเป็นบ้านสไตล์ต่างชาติซึ่งจะมีรั้วรอบขอบชิดภายในบ้านจะมีห้องหลายห้องนะครับโดยภายในบ้านเนี่ยมีลักษณะคล้ายกับบ้านพักภูวิลล่ามีอยู่ประมาณ 7-8 ห้องแต่ละห้องเป็นกระจกทึบบริเวณด้านหน้านะครับจะเป็นที่จอดรถเพราะบ้านหลังดังกล่าวเนี่ยถูกล็อกปิดเงียบไม่มีใครอยู่ภายในบ้านสำหรับการไลฟ์สดนั้นนะครับจะมีชาวต่างชาติเป็นผู้ไลฟ์ในกลุ่มเฉพาะโดยจะเปิดบริการขายดิ้งแบบเรียลไทม์ให้กับนักท่องเที่ยวโดยมีการโอนเงินในระบบโอนเงินในแอปต่างๆนะครับซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19ครับ